ครอบครัวรัตนเศรษฐ์ทิ้งบิ๊กป้อมลาออกพลังประชารัฐอดีตส.ส.ผู้สมัครตบเท้าลาลุงการเมืองวันที่10กันยายน2567 19:22 น.ครอบครัวรัตนเศรษฐ์ทิ้งบิ๊กป้อมลาออกพลังประชารัฐอดีตส.ส.ผู้สมัครตบเท้าลาลุงเมื่อวันที่10กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ภายหลังจากมีการเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคกกบห.ชุดใหม่ทำให้สมาชิกพรรคบางคนที่ได้ทราบรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นกกบห.โดยเฉพาะชื่อเลขาธิการพรรคที่ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของสมาชิกภายในพรรคส่งผลให้สมาชิกพรรคลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคอาทิครอบครัวรัตนเศรษฐ์ได้แก่นางทัศนียารัตนเศรษฐ์อดีตส.ส.นครราชสีมาพรรคพลังประชารัฐนางทัศนาพรกสเมธีการุณน้องภรรยานายวิรัติรัตนเศรษฐ์อดีตส.ส.นครราชสีมาพรรคพลังประชารัฐนายตติรัตน์รัตนเศรษฐ์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐนายทวิรัติรัตนเศรษฐ์อดีตส.ส.นครราชสีมาพรรคพลังประชารัฐนอกจากนี้ยังมีอดีตส.ส.และสมาชิกบางรายที่ได้ทราบรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นเลขาพรรคและกรรมการบริหารพรรคล่วงหน้าได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคเช่นนายอาดิลันอาลีอิสฮออดีตส.ส.ยะลาพรรคพลังประชารัฐนายสิริพงษ์รัศมีอดีตส.ส.กทม.นายพรชัยอินสุกอดีตส.ส.พิจิตรพรรคพลังประชารัฐเช่นเดียวกับผู้สมัครส.ส.ของพรรคอีกหลายคนที่ตัดสินใจลาออกโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนมาเป็นอันดับต้นในการเลือกตั้งเมื่อปี2566อาทินายอนุกูลพฤกษานุศักดิ์จังหวัดสงขลานายเอกรัตน์พลชื่อจังหวัดร้อยเอ็ดนางสรัญญาสุวรรณพรหมจอหนองบัวลำพูนางสาวนมานิตากลับบ้านเกาะจังหวัดสมุทรสาครเป็นต้นหมิวเมครีมกอดคอลิ้วรอบ2แบดฮ่องกงโอเพ่นน้องทิ้งจอดรอบแรกกีฬาวันที่11กันยายน2567 15:37 น.การแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWF World Tour Super 500หลี่หนิงฮ่องกงโอเพ่นที่เกาะเกาลูนฮ่องกงเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในรอบแรกหรือ32คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือ16ของโลกชาวไทยลงสนามดวลกับมีอาบลิกเฟลมือ34ของโลกชาวเดนมาร์กผลการแข่งขันปรากฏว่าพรปวีโชว์ฟอร์มเยี่ยมเอาชนะไป2เกมรวดสกอร์21-12และ22-20ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จเมรัชนกอินทนนท์มือ20ของโลกพบกับทิวผินเชียนมือ40ของโลกจากไต้หวันก่อนจะเป็นสาวไทยที่เอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็น2เกมรวด21-11และ21-8เข้ารอบต่อไปส่วนครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ12ของโลกเล่นถึง3เกมก่อนเอาชนะจูลี่ดาวออลจาขอบเส้นมือ38ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม21-12 15-21 และ21-16 ลิ้วเข้ารอบต่อไปด้านทิ้งพิชชามนโอภาสนิพัฒน์มือ106ของโลกสู้สุดความสามารถก่อนต้านไม่ไหวพ่ายโยเจียมินมือ18ของโลกจากสิงคโปร์1-2เกม21-23 21-18 และ16-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกหมอวรงค์มาแล้วร้องกกต.สอบทักษิณ
ครอบงำเพื่อไทยส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคการเมืองวันที่11กันยายน2567 11:50 น.หมอวรงค์มาแล้วร้องกกต.สอบทักษิณครอบงำเพื่อไทยส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคยันไม่ใช่ผู้ร่วมขบวนการนิติสงครามลั่นไม่ได้รับเงินใครเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่11กันยายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานที่ปรึกษาพรรคไทยพักดีเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ตรวจสอบ2 ประเด็นที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครอบงำพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา29พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560และ2พรรคเพื่อไทยยอมสมาชิกพรรคครอบงำชี้นำตามมาตรา28พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560นายแพทย์วรงค์กล่าวว่าที่ตนต้องมาร้องเรื่องนี้เพราะมองว่าการครอบงำเป็นปัญหาใหญ่ของการเมืองไทยคนครอบงำมีการไปติดต่อเจรจามีผลประโยชน์อะไรประชาชนไม่รู้จึงเห็นว่าต้องร้องต่อกกต.เพื่อส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคเพื่อไทยเพื่อเป็นการปกป้องประโยชน์ของประชาชนและระบบกฎหมายโดยมี3 ประเด็นที่นำสู่การร้องเรียนคือ 1. นายทักษิณเชิญแกนนำพรรคเพื่อไทยรวมถึงนายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยและพรรคร่วมมาเจรจาจัดตั้งรัฐบาลในวันที่14 สิงหาคมหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงโดยสื่อนำเสนอข่าวว่าได้ข้อสรุปการหารือว่าจะเสนอชื่อนายชัยเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีแม้วันที่15กันยายนจะมีการประชุมของพรรคเพื่อไทยและมีการเปลี่ยนตัวว่าที่นายกรัฐมนตรีเป็นส.แพทองธารชินวัตรแต่ถือว่าการกระทำของวันที่14สิงหาคมสำเร็จไปแล้วโดยนายทักษิณซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเข้ามาครอบคลุมครอบงำชี้นำพรรคเพื่อไทย2เหตุการณ์วันที่20สิงหาคมนายทักษิณให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อตอบคำถามว่าจะให้นางสาวแพทองธารควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือไม่ว่าเป็นเรื่องที่หนักเกินไปแม้นส.แพทองธารจะเป็นบุตรสาวแต่ก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งการพูดลักษณะนี้เท่ากับเป็นการชี้นำหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอีกทั้งสื่อได้ถามต่อว่าพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการครอบงำหรือไม่นายทักษิณกล่าวว่าไม่ใช่ครอบงำแต่เป็นการครอบครองซึ่งแม้จะเป็นการพูดเล่นแต่คำนี้หนักกว่าการครอบงำเพราะคำว่าครอบงำคือมีอิทธิพลเหนือกว่าให้คนอื่นปฏิบัติตามแต่ครอบครองคือมีสิทธิเป็นเจ้าของสังคมอาจมองว่านางสาวแพทองธารเป็นลูกสาวนายทักษิณเป็นบิดาก็สามารถให้คำปรึกษาได้ซึ่งตนก็เห็นด้วยแต่ต้องเป็นการให้คำปรึกษาที่บ้านไม่ใช่มาแสดงออกผ่านสาธารณะแบบนี้บ่งบอกชัดเจนว่านายทักษิณคือหัวหน้าพรรคดังนั้นการที่นายทักษิณมีพฤติการชี้นำครอบงำควบคุมจึงเข้าข่ายผิดกฎหมาย 3. การที่ให้สัมภาษณ์ว่าจะเอาพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลซึ่งนายทักษิณตอบสื่อชัดเจนว่าต้องการเสียงที่เพียงพอต่อการผ่านกฎหมายสุดท้ายก็เอาพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลโดยนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเป็นผู้ส่งหนังสือเชิญพฤติกรรมนี้เท่ากับว่านายทักษิณชี้นำการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำนอกจากนี้ยังมีกรณีปัญหาการร่วมรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐที่มีความขัดแย้งระหว่างร.อ.ธรรมนัสพรหมเผ่าและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งนายทักษิณก็ชี้ว่าจะเอากลุ่มไหนมาร่วมรัฐบาลสุดท้ายเป็นไปตามที่นายทักษิณชี้ว่าจะเอากลุ่มร.อ.ธรรมนัสมาร่วมรัฐบาล3 เหตุผลนี้หากปล่อยให้มีการชี้นำ
ครอบงำจะเกิดอันตรายกับประเทศพฤติกรรม2 อย่างนี้ไปด้วยกันเหตุการณ์หนึ่งที่พรรคการเมืองยอมให้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคมามีพฤติกรรมแบบนี้พรรคการเมืองก็มีความผิดและนำไปสู่การยุบพรรคโดยศาลรัฐธรรมนูญและเหตุการณ์นี้ผู้ใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก็เป็นความผิดตามมาตรา29เราจึงร้องร่วมในเหตุผลที่เกี่ยวเนื่องกันต่อกกต.นายแพทย์วรงค์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้มีการร้องเหตุการณ์ที่พรรคร่วมรัฐบาลเข้าไปพบนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าคิดว่ากกต.จะนำคำร้องของนายแพทย์วรงค์ไปรวมด้วยหรือไม่นายแพทย์วรงค์กล่าวว่าคนละส่วนกันตนร้องพักเพื่อไทยกับนายทักษิณแต่คำร้องนั้นเป็นการร้องพักร่วม6พักส่วนตัวมองว่าพักร่วมมีสิทธิเจรจากับใครก็ได้เชื่อว่าเขาไม่ได้ถูกครอบงำแต่ต้องอิงบนผลประโยชน์ของเขาใครมาเจรจาก็ต้องมาปรึกษาหารือว่าอันไหนได้ประโยชน์สูงสุดจึงเป็นการเจรจาต่อรองธรรมดาแต่พรรคเพื่อไทยมีการปฏิบัติตามสิ่งที่นายทักษิณพูดเกือบทั้งหมดเราจึงร้องเฉพาะเรื่องนายทักษิณกับพรรคเพื่อไทยเมื่อถามว่าการร้องครั้งนี้อาจทำให้ถูกมองว่าอยู่ร่วมขบวนการใช้นิติสงครามเพื่อทำลายรัฐบาลนายแพทย์วรงค์กล่าวว่าคำว่านิติสงครามเป็นคำที่ยกขึ้นมาเพื่อโจมตีคนที่มาร้องเรียนตนอยากถามกลับคนที่ใช้คำนี้ว่าคุณเป็นนักประชาธิปไตยหรือไม่เพราะหลักใหญ่ประชาธิปไตยมี3ข้อคือเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องการเลือกตั้งแต่ข้อที่3ที่เป็นกระบวนการสำคัญคือการตรวจสอบและถ่วงดุลดังนั้นกระบวนการประชาธิปไตยต้องน้อมรับการตรวจสอบและถ่วงดุลการโจมตีคนที่มาร้องเรียนว่าใช้นิติสงครามนั้นเท่ากับไม่ยอมรับการตรวจสอบและถ่วงดุลไม่อยากให้ประชาชนหลงประเด็นเพราะคนพวกนี้กลัวการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งเป็นเสน่ห์ของประชาธิปไตยที่คนได้ประโยชน์คือประชาชนเพราะนักการเมืองจะระมัดระวังตัวในการที่จะทำอะไรคำว่านิติสงครามจึงเป็นวาทกรรมของคนที่กลัวการถูกตรวจสอบแต่ปากอ้างว่าตัวเองคือนักประชาธิปไตยซึ่งพวกนี้คือของปลอมบอกว่าคนร้องรับเงินก็ขอให้บอกเลยว่าใครรับเงินลองบอกว่าหมอวรงรับเงินผมจะฟ้องอย่าพูดลอยๆตีกินด้อยค่าคนอื่นแน่จริงระบุชื่อหมอวรงรับเงินไม่ต้องระบุว่ารับเงินใครมาก็ได้แต่แค่บอกว่าผมรับเงินเท่าไหร่ผมฟ้องคุณแน่คนอย่างผมไม่มีถ้ารับรวยไปแล้วตั้งแต่โครงการรับจำนำข้าว 9.4 แสนล้านบาทผมรับเล็กๆน้อยๆสัก500ล้านหรือพันล้านซึ่งมีคนเจรจาด้วยผมยังไม่รับเลยนักประสาอะไรมาบอกว่าคดีละ200,000กระจอกเกินไปนายแพทย์วรงค์กล่าวว่าการกลับมาของนายทักษิณจะเป็นการฟื้นระบอบทักษิณหรือไม่นายแพทย์วรงค์กล่าวว่าก็เกิดขึ้นจริงเพราะระบอบทักษิณที่เราจำกัดความไว้คือการใช้อำนาจไม่ชอบนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันตอนแรกที่นายทักษิณกลับมาตนให้อภัยเพราะเห็นว่าเขาคงมีสำนึกและตนได้อ่านพระบรมราชโองการระบุว่ายอมรับผิดสำนึกผิดพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งตนโอเคมากพร้อมให้อภัยแต่พอดูไปแล้วมันไม่ใช่นายทักษิณกล่าวหาว่าถูกยัดข้อหาและไปปาฐกถาว่าโดนหมั่นไส้ต้องไปอยู่ต่างประเทศ17ปีสะท้อนว่านายทักษิณไม่ได้สำนึกผิดดังนั้นตนมองว่าสังคมให้โอกาสนายทักษิณแล้วแต่นายทักษิณไม่รับโอกาสนี้เหมือนกับการที่ไม่ยอมอยู่ชั้น14และมีพฤติกรรมที่ทำให้คนสงสัยว่ามีการครอบงำเท่ากับกำลังรื้อฟื้นระบอบทักษิณขึ้นมาหลังๆมีคนใช้คำว่าระบอบชินวัตรแล้วเพราะมันหนักกว่าตัวนายทักษิณดังนั้นถ้านายทักษิณคิดดีต่อชาติบ้านเมืองจริงก็ขอให้เคารพกฎหมายเคารพรัฐธรรมนูญเราให้อภัยคุณได้แต่ถ้าท้าทายกฎหมายก็ช่วยไม่ได้เพราะประชาธิปไตยคือการตรวจสอบถ่วงดุลดังนั้นนายทักษิณคือผู้รื้อฟื้นระบอบทักษิณและแปลงร่างไปเป็นระบอบชินวัตร
เมื่อถามว่าการร้องวันนี้จะมีน้ำหนักและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายแพทย์วรงกล่าวว่าตนมองเป็นสองกรณีเรียกร้องกกต.คือองค์กรอิสระที่เป็นหัวใจสำคัญที่สร้างสมดุลระบอบประชาธิปไตยถ้ากกต.ทำเต็มที่ซึ่งมีช่องทางให้กกต.เร่งตรวจสอบได้เยอะทำเรื่องนี้ให้กระจ่างโดยเร็วคิดว่าบ้านเมืองดีขึ้นแน่นอนการที่เราร้องเรียนเป็นการกระตุกให้คนที่คิดทำไม่ดีกับบ้านเมืองระวังมากขึ้นประชาชนก็จะได้ประโยชน์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการร้องไปเรื่อยตนเพิ่งร้องนายทักษิณกรณีชั้น14เท่านั้นซึ่งต้องถามว่าไม่ควรร้องอย่างนั้นหรือตนไม่ใช่คนเลอะเทอะแต่ทำแบบมีหลักเกณฑ์มีข้อมูลหลักฐานทำเรื่องใหญ่เรื่องเล็กไม่ทำ